บีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Riddle Tech สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือน Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588 อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณแน่แน่ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2ขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Riddle Tech ครับมาเปิดรับสายนะฮะโทรมาได้เลยนะครับดู SMS กันดีกว่าฮะ Ford Ranger ปี06กับ Navara 06Navara จริงต้องเป็น07เริ่มต้นนะครับ 4 wheel ทั้งคู่คันไหนน่าใช้กันครับ Ranger 06มันเป็นกระจังหน้า8ช่องฮะ06นี่บอดี้ไหนนะก็8ช่องอ่ะเป็นโฉมเก่าที่เป็นโฉมกระจังหน้าช่องเยอะๆแต่ว่าเป็นคอมมอนเรลแล้วมันเป็น12ช่องอ uh-huh. ใหม่กว่าใหม่กว่าแต่เป็นคอมมอนเรลแล้วมันปีต้องลึก uh-huh. มันต้องไอ้8ช่องมันก่อนหน้านี้อันนี้มันเป็นไอ้12ช่องมันมี2รุ่นคอมมอนเรลแล้วคอมมอนเรลแล้วเครื่องคอมมอนเรลแล้วคอมมอนเรลตัวแรกบอดี้เดียวกันแต่เฟซลิฟใช่บอดี้เดียวกันแต่เปลี่ยนกระจังหน้าอะไรเท่านั้นเอง4 wheel ทั้งคู่กับ Navara เอาอะไรผมเอา Navara Navara ไม่ต้องคิดเลยเพราะว่า Navara นี่ได้ตัวบอดี้เครื่องยนต์ได้อะไรใหม่กว่าตัวฟอร์ดตัวนี้มากถูกต้องฟอร์ดตัวนี้วิ่งนะแต่ว่ากินน้ำมันแล้วก็ชอบมีปัญหาฝาสูบฝาสูบแตกฝาสูบร้าวนี่เจอกันแน่นอนกับเรนเจอร์ตัว12วาใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้เป็น16แล้วครับ16วา16วาโทษทีนะครับอ่ะมารับสายคุณแบงค์นะสวัสดีครับสวัสดีครับครับว่าไงครับสวัสดีพิธีกรทั้ง3ท่านนะครับครับผมครับสอบถามครับผมใช้เบนซ์ C200 CGI ปี2011ครับ W204ครับคราวนี้ใช้แบตเตอรี่มาประมาณสักขึ้นปีที่5แล้วครับก็เลยกังวลว่าแบตมันจะเดี้ยงตอนไหนไม่แน่ใจงั้นเปลี่ยนได้เลยฮะขอยัดปรึกษาพิธีกรครับว่าเปลี่ยนได้เลยพี่เพราะว่า5ปีนี่พี่ถือว่าใช้คุ้มมากนะแต่ใช้ทุกคนถือว่ามันเจ็บมากนะเพราะแบตจริงๆแล้วอายุจะเปลี่ยนอยู่แล้วครับแต่คราวนี้ครับได้ศึกษาข้อมูลหลายด้านว่าเอ๊ะต้องเป็นแบตของเบนซ์เองหรือว่าต้องเป็นแบตไม่ต้องครับแบตข้างนอกได้เลยครับแบตนอกได้ใช่ไหมใช่แต่ว่าเป็นไซส์เดียวกันมันมีแบต2ลูกมีแบตลูกเล็กที่มาไว้แบ็คอัพ204นะใช่เบนซ์รุ่นใหม่จะมีแบตเตอรี่2ลูกมีแบตเตอรี่ลูกเล็กไว้แบ็คอัพกับแบตเตอรี่ลูกธรรมดาก็ซื้อเป็นแบตเขาเรียกว่ารุ่นใหม่เป็นไฮบริดฟรีเมนเทนแนนซ์ไม่ต้องเติมน้ำกันก็เปลี่ยนได้เลยถ้าร้านที่เขาเซียนๆเขาก็จะคีบไว้นะเขาก็จะควรจะด้วยควรจะแล้วมีการเลี้ยงไฟก่อน204มันยังพอมีเมมโมรี่อะไรออนบอร์ดอยู่บ้างจะได้ไม่ลบไม่มีปัญหาเรื่องราวเหล่านี้นะครับเปลี่ยนข้างนอกได้เลยครับขออนุญาตทันต่อนิดนึงแล้วจำเป็นต้องใช้แอมเท่าเดิมขนาดเท่ากับของศูนย์จำเป็นครับเพราะบังคับด้วยขนาดแบตอยู่แล้วใช่คือมันต้องไซส์เดิมขั้วเหมือนเดิมอะไรทุกอย่างมันมีขั้วจมขั้วลอยรถยุโรปจะมีขั้วจมขั้วลอยก็ถ่ายข้างหน้าแบตเตอรี่ที่เขาเรียกให้เขาดูแล้วก็มันจะมีตัวแอมป์กำหนดสมมติเดิมมันเป็น80แอมป์ก็80แอมป์มาใส่75คอมมิวเตอร์แต่ถ้าเป็น80ก็85ไฟเท่าเดิมยี่ห้อก็ได้หมดนะได้หมดครับแบตเตอรี่เป็นรุ่นใหม่ฟรีมันนั้นได้หมดไม่ว่าจะบอสโบลิเดนGS Yosa ได้หมดผมแนะนำอยู่2ยี่ห้อแล้วกันนะครับก็คือ Boss เนี่ยที่เป็น Made in เกาหลีนะครับเป็นรุ่น SM รุ่นใหม่ที่ครับแล้วก็ของ Wata นะครับที่เป็นเกรดเดียวกับศูนย์ใช้แต่ว่าเป็นขายข้างนอกเนี่ยยี่ห้อ Wata นะครับ Made in Germany Wata Wata เนี่ยใช่ครับหรือBoss นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับ
อย่างอื่นโอเคไหมอย่างอื่นก็โอเคใช้ได้เพียงแต่ว่ามาตรฐานค่ากำลังแบตเนี่ยมันอาจจะด้อยกว่านะฮะได้ครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับเราแต่ถ้างบไปไม่ถึงก็เทียบก็ได้ไม่ใช่ปัญหาหรอกได้หมดก็ใช้ได้เหมือนกัน HRV ซื้อตอนนี้เปลี่ยนโฉมไหมคะมีต่ออะไรด้วย HRV ใช่ไหมใช่ใช่ครับจะเปลี่ยนโฉมไหมจริงๆแล้วก็เขาจะรอการไมเนอร์เชนแต่คงไม่ใช่ปีนี้แน่นอนยังอ่ะลบเพิ่งมาเองอ่ะ SRV มันอาจจะมีไมเนอร์เชนแต่ว่าต้องมีบินอ่ะฮะต้องมีบิน2018ถึงจะเจอกันในเรื่องของยังไม่เปลี่ยนโฉมใช่ยังไม่เปลี่ยนโมเดลแต่อาจจะมีไมเนอร์เชนใช่ครับ Ben E-Class 250ดีเซลครับเปลี่ยนยางอะไรดี E-Class ผมว่าเดิมคันนี้น่าจะเป็นรันแฟลตมานะใช่ฮะเมื่อเป็นรันแฟลตมาไม่มียางอะไรเพราะฉะนั้นจริงๆก็เปลี่ยนเป็นรันแฟลตเหมือนเดิมที่จะใช้แล้วถ้าไม่รู้สึกแข็งนะก็เปลี่ยนเป็นรันแฟลตเหมือนเดิมหรือไม่ก็เป็นยางธรรมดาก็ได้แล้วก็ซื้อชุดปะยางสำเร็จตามมาสัมปทานสินค้าติดไว้รถหน่อยก็ดียางรันแฟลตมันจะชอบมีปัญหานิดนึงที่เจอกันก็จะมีเรื่องของแข็งหนึ่งสองก็คือถ้าใช้ไปแล้วถึงอายุยางรันแฟลตมันเนื้อยางมันจะค่อนข้างแข็งค่อนข้างแบบเป็นยางเขาตายแบบฮาร์ดคอมเพลใช่แล้วมันตัวเนื้อยางเนี่ยยางมันจะไม่หมดนะครับแต่ว่าดอกยางยังเต็มอยู่แต่ว่ามันจะเขาเรียกอะไรมันตายนึ่งแข็งแล้วก็จะมีร้าวแก้มร้าวอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะรถเนี่ยนะจริงๆใช้เนี่ยยางเนี่ยคือเกรดก็คือซอฟคอมเพลเขาไม่ไหวแล้วแป๊บเดียวดอกหมดไม่ใช้ยางมีเดียมเขาเรียกสองคอมเพลก็คือมีเดียมบวกซอฟนะครับก็ถ้าช่วยได้แต่ถ้าเกิดว่ายังกังวลว่าเอ๊ะถ้าเดิมมันเป็นยางรันแฟตมาถ้าจะเปลี่ยนถ้ายังไม่อยากใช้ยางแบบเดิมใช้ยางแบบเดิมก็ได้ใช้ก็ใช้รันแฟลตเหมือนเดิมแล้วแต่ชอบถ้างบไม่ถ้าคิดว่ามันเปลืองงบก็เอายางธรรมดาได้จะได้ที่ความพิเศษที่จะได้คือมันจะรู้สึกว่ามันนุ่มนวลกว่าเดิมแต่ปัญหาคือยางแตกแล้วมันบดไม่ได้เหมือนรันแฟลตแค่นี้ต้องเข้าใจว่ายางรันแฟลตคือรันแฟลตก็ไม่ใช่ว่าบดแล้วไปใช้ได้นะก็เขาบดแล้วมันวิ่งไปที่เปลี่ยนยางได้ไงแต่ว่าบนบดแล้วคือเสียนะเสียไงยังต้องเสียอยู่แล้วยางอ่ะแต่มันยังขับเคลื่อนที่ไปได้ไม่ใช่ว่าแตกแล้วต้องจอดเลยในข้อดีของยางรันแฟตเนี่ยแก้มยางทำมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้แค่นี้นะครับถ้าทำความเข้าใจก็จะไม่งงว่าไอ้อะไรคือรันแฟตแล้วจะเปลี่ยนไหมหรือต้องใช้ไหมรันแฟตแค่นั้นเองเพราะนั้นได้ยางมันต้องเสียยางด้วยความที่เขาออกแบบมาให้แก้มยางมันแข็งเพื่อให้มันเวลาลมหมดแล้วมันวิ่งต่อไปได้เนี่ยข้อเสียมันก็คือขับแล้วมันรู้สึกแข็งมันกระด้างแทนที่แก้มยางมันจะให้ตัวได้ดียืดหยุ่นช่วยในการซอฟแรงได้บ้างก็กลายเป็นว่ารู้สึกมันกระด้างนิดนึงแล้วก็ราคาสูงเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าเอาประหยัดเซฟงบแล้วก็ไม่ซีเรียสเรื่องนี้ก็ใช้ยางธรรมดาปกติทั่วไปได้เลยครับไอรอนสปอร์ต4ถือว่าโอเคนะตัวที่ทีมงานเราไปทดสอบใช่โอเคครับอ่ะรับสายได้มั้ยสายคุณป้องฮะครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีพี่โบ๊ทพี่บอมพี่เอ็กนะครับครับครับพอดีผมใช้ Mazda 2ไอ้ตัวเก่าอ่ะครับครับแล้วทีนี้พอเข้าเกียร์เดินหน้ามันจะมีเสียงเหมือนอี๊ดๆจังเบาๆอ่ะครับไม่ดังมากอี๊ดๆมาจากห้องเครื่องแต่ถ้าเบรกไว้นี่จะดังมากเลยอ่ะครับสายพานหรือเปล่าดังจากหน้าห้องเครื่องหรือเปล่าเขาบอกถ้าเบรกไว้มันจะดังก็คือตามเบรกมันมีเสียงหรือเปล่าไม่ใช่รถจอดอยู่ถ้าเหยียบเบรกรถหยุดนิ่งอะครับแล้วเข้าเกียร์ดีอันนี้จะดังชัดแต่ว่าถ้าปล่อยเบรกก็จะดังแต่ว่าไม่ดังมากครับลองเช็คสายพานนะครับที่พี่บอมบอกเลยเสียงอีทมันมาจากสายพานไม่ใช่เกียร์นะแต่ว่าถ้าเข้าถอยหลังไม่ดังครับถ้าเข้าถอยหลังเราไม่ดังถ้าดังลักษณะอีทเนี่ยคือเสียงการเสียดสีกันระหว่างของที่นุ่มประเภทยางใช่สิ่งที่เป็นไปได้ก็คือตัวสายพานนะครับแต่ทำไมถอยหลังไม่ดังมันอาจจะเป็นองศาที่มันอาจจะไม่ดังนะครับลองอย่างนี้ฮะลองเหมือนเดิมแล้วลองปิดแอร์กับเปิดแอร์ดูว่ามีเสียงต่างกันไหมบางทีพูดเล่ห์ก็เป็นไปได้ก็สายพานเนี่ยมาจากสายพานก็ชุดสายพานเนี่ยนะคือบางทีสายพานอาจจะไม่ได้เสียแต่ชุดพูดเล่ห์อาจจะเสียก็ได้หรือตัวลูกลอกตัวดันสายพานก็ได้ได้หมดมันได้หมดลูกปืนไดชาร์จลูกปืนคอมแอร์ก็อีก็ได้หมดเปิดปิดแอร์ไม่ต่างกันครับมีเสียงต่างกันไหมต้องเช็คครับอันนี้อาการนี้คือมันต้องให้คนฟังเลยแล้วก็เช็คเลยแล้วก็ต้องดูสภาพโดยรวมสายพานยางดันสายพานว่ามันอยู่สภาพที่มันโอเคหรือเปล่าไม่งั้นก็ต้องไปเช็คพวกลูกปืนไดชาร์จอะไรอย่างเงี้ยต้องดูชุดผู้เล่นนี่นะครับคงไม่หนีไปไหนหรอกประมาณนี้แต่ไม่เกี่ยวหรือบางทีก็อาจจะดังมาจากพัดลมก็เป็นไปได้แต่ไม่เกี่ยวกับแอร์ไม่เกี่ยวกับเกียร์แน่นอนไม่ต้องกังวลนะครับมันอาจจะดังจากพัดลมก็เป็นไปได้ครับว่าอีทเนี่ยมันต้องเห็นรถอ่ะคือถ้าอธิบายกันตรงนี้มันก็
สันนิษฐานได้ว่ามาน่าจะประมาณจากแถวๆนี้หรือลองขับดูแล้วให้มีเสียงนะครับแล้วให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเอาน้ำราดใส่พานตอนที่มันดังถ้ามันเงียบไปเลยตอนที่มันดังเนี่ยนะครับก็แสดงว่ามาจากชุดใส่พานแน่นอนนะฮะอย่างนี้ถ้าเอาน้ำราดไว้แล้วเราร้องเองอย่างนี้ได้ไหมครับเอาหมายถึงทำคนเดียวใช่ไหมครับทำคนเดียวก็ได้แต่ต้องทำให้มันดังก่อนนะครับถ้ามันดังปุ๊บเราก็เปิดน้ำหยอดนะครับปองรอน้ำหยอดดูมันแตกต่างไหมเงียบไหมหรืออะไรไม่จะได้รู้ว่าเสียงมาจากตรงไหนนะครับแต่จริงถ้าเป็นช่างที่เขาชำนาญหน่อยเขาดูสภาพสายพานเขาจะดูออกฮะว่ามันมีเวลาเกิดเสียงนั่นแปลว่าสายพานมันช่วงจังหวะแล้วมันฟรีมันรูดมันจะมีความมันอยู่ที่ตัวเขาดูออกอ่ะแล้วก็สภาพของสายพานว่ามันแตกกรอบแล้วหรือยังนะครับครับอันถ้าทิ้งจะเป็นอันตรายไหมครับยังตอนนี้มันเตือนก่อนก็อย่างที่บอกฮะถ้ามันต้องตรวจจริงๆเราดูด้วยตาเปล่าก็ได้ว่าสายพานข้างหน้าเครื่องมันอยู่ในสภาพไหนถ้ามันมีกรอบแตกแล้วควรจะเปลี่ยนนะครับถ้ามันยังก็คือต้องหาสาเหตุว่ามันดังมาจากสายพานตัวไหนแล้วก็ตัวผู้เล่นมีปัญหามันจะมีปัญหาต่อเนื่องตามมาแต่อันนี้มันแค่เพิ่งเตือนก่อนถ้ามันไม่ได้ดังตลอดนะขับแล้วไม่ดังเป็นแค่บางครั้งตอนเหยียบเบรกจอดเฉยๆแล้วดังก็ยังไม่น่ากังวลเท่าไหร่แต่ว่าต้องดูว่ารถคันนี้ครั้งสุดท้ายเข้าศูนย์หรือเปลี่ยนสายพานเมื่อไหร่ต้องกลับไปเช็คประวัตินิดนึงนะครับอืมครับอ่าฮะครับและอีกคำถามนึงนะครับครับอันนี้ผมใช้ Fortuner ตัวโฉมเก่าเหมือนกันนะครับครับทีนี้จะเปลี่ยนโชคอัพไม่ทราบบอกยี่ห้อได้ไหมครับได้เลยฮะเป็นของ Profender ตัวซับแทงค์อ่ะครับ Profender ซับแทงค์ครับอันนี้มันน่าใช้ไหมครับ 29,000 ครับราคา4ต้นเหรอครับก็ใช้ได้นะฮะ Profender ก็จะมีข้อดีคือสามารถปรับได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าต้องไอ้ตัวซับแทงค์นี่มันจะเสียง่ายกว่าไอ้โชคอัพธรรมดาเลยครับก็จะมีจุดที่มันมีข้อต่อเยอะกว่ามันมีอนาคตมันอาจจะมีการรั่วได้นะฮะโปรเฟนเดอร์ก็คือแบรนด์คนไทยเนี่ยนะครับมันแบรนด์ไทยนะเพิ่มนิดหน่อยนะอันนั้นแมนไม่ดีกว่าอืมการรับประคองไอ้ที่ร้านเขาก็เป็นตัวแทนของไอรอนแมนเหมือนกันนะครับใช่ก็แทนที่จะใส่โปรเฟนเดอร์ก็เปลือกเปลี่ยนไปขยับเป็นไอรอนแมนไม่ดีกว่าลองดูไอรอนแมนแต่นี้ผมใส่ตัวเป็นสปริง TRD อะครับจะใส่กับไอรอนแมนได้ไหมครับได้หมดนะไม่เกี่ยวกันไม่มีปัญหาแต่ว่าสปริง TRD มันจะแข็งหน่อยนั่นเองก็ใส่เป็นตัวไอรอนแมนตัวเริ่มต้นใช่ไหมครับได้ครับตัวโฟมเซลล์กระบอกขาวอะจบเลย4ต้นมันอาจจะไปช่วยให้มันนิ่มขึ้นนะเพราะว่าโฟมเซลล์กระบอกขาวไปเจอสปริง TRD มันอาจจะนิ่มขึ้นก็ได้ครับแล้วมันต่างกับไอของไอรอนแมนอีกตัวหนึ่งไหมครับตัวเริ่มต้นกับตัวต่างกันท็อปโปรมันต่างกันเลยแน่นอนแกนใหญ่กว่าน้ำมันเยอะกว่าแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีเป็นสตั๊ดที่สามารถปรับสูงต่ำได้แต่ว่าราคามันก็แพงกว่าอีกเท่าตัวครับเดี๋ยวถ้างบไปถึงผมก็เชียร์ให้ไปไม่เร็วมากอะครับประมาณ130ถ้างั้นจริงๆเอาแค่ตัวเริ่มต้นก็พอแล้วกระบอกขาวพอแล้วครับเพราะว่ากระบอกขาวที่เราใส่รถพิพอดมาใช้มา4ปีแล้วมันยังไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยเขาวิ่งความเร็วประมาณนี้104 105สบายสบายนิ่มครับโอเคครับอันนี้อยากทราบอีกคำถามหนึ่งว่าทำไมไอ้ Fortuner ตัวใหม่เนี่ยครับมันไม่เป็นขับ4แบบ full time แล้วอะครับเขาก็อาจจะโดนด่ามาจากตัวเก่าว่าสลัดไม่ได้กินน้ำมันก็เลยสร้างรุ่นใหม่ให้มันสลัดเหนือ2ได้อาจจะเรื่องของเนี่ยแหละน้ำมันเป็นหลักกินน้ำมัน1 2คือเวลาดูแลรักษามันเท่านั้นระยะเวลามันสั้นกว่าเพราะมันขับ4 full time พอแล้วปลดได้ก็เหลือขับ2เซอร์วิสก็ไม่ต้องเสียอะไรมากก็ค่อยดูแลกันไปตามระบบก็อาจจะโดนด่ามาจากตอนแรกนี่แหละก็เลยปรับตัว2ก็อันนั้นเป็นเรื่องแนวคิดของก็อาจจะมาจากผู้ใช้ด้วยนะฮะส่วนหนึ่งก็บ่นว่ามันปลดเพราะว่าในขณะที่รถอื่นเขาปลดได้ใช่ก็ทำให้มันประหยัดรู้สึกว่ามันประหยัดกว่าเวลาเขาไปเทียบอัตราการสิ้นเปลืองนะฮะแต่ก็มีคนถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาทานเฟอร์เคสของพาโดมาใส่ที่มันสามารถปลดได้แล้วก็เป็นฟูลไทม์ได้ด้วยเหมือนกันคำตอบเลยก็คือต้นทุนมันสูงขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าสมมติมันมีมาแล้วปุ๊บเนี่ยคนก็อาจจะไม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ซื้อพาโดมันก็จะไม่เป็นฟอร์จูเนอร์แล้วมันจะเป็นพาโดแล้วถ้าเอาเกียร์มาทั้งชุดอย่างเงี้ยแหละก็ทุกวันนี้มันก็เอามาจากพาโดเกือบหมดแล้วใช่ครับนะประมาณนี้ครับครับโอเคครับครับขอบคุณพี่ทั้งสามมากครับครับผมไปดูราคาของน้ำมันเครื่องไอชินกันดีกว่านะฮะไอชิน
บริษัทผู้ผลิตระบบเกียร์อัตโนมัติอันดับหนึ่งของโลกมาตรฐาน OEM แท้จากโรงงานไอชินได้ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้มาตรฐานและคุณภาพซึ่งเป็นหลักการที่ไอชินได้กำหนดไว้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดและได้รับการประกันผ่านความพึงพอใจของลูกค้าและในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นในการผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ทำให้ไอชินได้มีการร่วมมือพัฒนากับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปด้วยความรู้ประสบการณ์ไอชินจึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะของไอชินโดยใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและสารเติมแต่งทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุดได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีที่สุดเพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการกระตุกของเครื่องยนต์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยบริษัทไอชินคือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์อาทิเช่นชุดเกียร์อันดับหนึ่งของโลกชุดคัสปั๊มน้ำไฮดรอลิกให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำค่ะในปัจจุบันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นได้แก่น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ที่จะออกมาตอบสนองความต้องการกับชุดเกียร์ที่เราเป็นผู้ผลิตให้กับ OEM นั่นเองค่ะในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นไอชินเรามีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ดีเซลและรถยนต์เบนซินเราเป็นผู้ผลิตชุดเกียร์ชุดขับเคลื่อนอะไหล่ชิ้นส่วนในชุดของเครื่องยนต์ทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสุดพิเศษของเราทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงตามกับระบบชุดเกียร์และระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ชั้นนำของโลกทุกรุ่นรถผมเป็นรถแท็กซี่รับจ้างวิ่งใช้งานวันหนึ่งก็เกือบ24ชั่วโมงครับผมใช้เครื่องทั่วไปมันมีอาการดังผิดปกติกินน้ำมันเครื่องด้วยครับหลังจากเปลี่ยนมาใช้ไอชินก็รู้สึกว่าดีขึ้นประหยัดขึ้นครับผมแก๊สประหยัดขึ้นครับเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบลงครับผมเมื่อก่อนก็สะดุดตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเลยครับผมหลังจากที่ผมทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินรู้สึกว่าเครื่องเดินเงียบไม่สะดุดเลยครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ดีมากครับปกติผมใช้คันนี้ขนของทุกวันครับเครื่องดังมากครับกินน้ำมันมากเลยครับผมหลังจากที่ผมใช้น้ำมันเครื่องไอชินเครื่องเงียบวิ่งดีไม่มีสะดุดแถมประหยัดน้ำมันด้วยครับดีจริงๆเลยครับครับสำหรับนี้นะครับผมก็ได้มาทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินนะครับก็รู้สึกได้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับรู้สึกว่ารอบของเครื่องนั้นเดินเงียบเดินเบามากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เคยสตาร์ทเครื่องตอนเช้าแล้วก็รู้สึกเครื่องมีอาการสั่นพอสมควรหลังจากที่ได้เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเครื่องนิ่งขึ้นครับดีจริงๆเลยครับ